UDP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmudp.ac.th ครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สตอรี่กับดิฉันวิมลพันธ์อภิเวศเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ RMUTP Live นะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายกันได้นะคะในช่วงแรกเช่นเคยค่ะเป็นเดลี่สตอรี่ค่ะช่วงนี้ชวนมาเช็คสัญญาณภูมิคุ้มกันต่ำกันนะคะว่าร่างกายอ่อนแอควรรีบดูแลตัวเองได้แล้วว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังและชมได้ในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2นะคะนิวสตอรี่ค่ะมีข่าวจากอนามัยโลกที่เปิดเผยว่าเม็กซิโกพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก H5N2 นะคะจากรายแรกของโลกค่ะเปิดรายการในช่วงแรกวันนี้กับ Daily Story ค่ะช่วงนี้ชวนมาเช็คสัญญาณเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่ำของร่างกายอ่อนแอนะคะว่าเราควรที่จะต้องรีบใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วกันนะคะค่ะในยุคนี้ก็คงจะต้องบอกนะคะว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันต้านทานที่แข็งแกร่งนะคะนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะภูมิคุ้มกันเป็นกลไกธรรมชาติค่ะที่ช่วยป้องกันแล้วก็ต่อต้านเชื้อโรคไม่ให้ทำร้ายสุขภาพของเราได้นะคะหากกาดเราตกแล้วภูมิคุ้มกันก็มีสิทธิ์ตกด้วยเช่นกันนะคะแล้วอาการแบบไหนกันนะคะที่เรียกกันว่าระบบภูมิคุ้มกันต่ำเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆลองมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะร่างกายเรายันยังแข็งแรงดีหรือไม่นะคะมาเช็คกันนะคะว่าโดยการสังเกตได้จากอาการเหล่านี้เลยค่ะอ่อนเพลียมักจะอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็แพ้อากาศคัดจมูกไอจามเป็นต้นเลยค่ะแล้วก็เป็นหวัดบ่อยมีอาการทางผิวหนังเช่นมีผื่นคันกรากเกลื่อนหรือเป็นงูสวัดจากการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายท้องเสียบ่อยหรือท้องเสียหรือรังเพราะติดเชื้อง่ายนั่นเองค่ะไม่สบายง่ายกว่าปกติเช่นตากแดดก็ป่วยแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวค่ะหรือไม่ก็โดนละอองฝนก็ป่วยเมื่อเป็นแผลจะหายช้าเบื่ออาหารและรู้สึกอยากแต่จะนอนหรือหากจะให้ชัวร์นะคะก็สามารถไปตรวจกับแพทย์ได้ว่าระดับภูมิคุ้มกันอย่างปกติดีหรือไม่นะคะโดยแพทย์จะใช้วิธีตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับเม็ดเลือดขาวแบบละเอียดนะคะดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็ตรวจระดับวิตามินดีเป็นต้นค่ะค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะความผิดปกติของภูมิคุ้มกันนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเช่นกรรมพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันแรกเริ่มของเราได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ป่วยง่ายหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกเช่นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะก็อาจจะทำให้ลูกมีร่างกายอ่อนแอระบบภูมิต้านทานไม่แข็งแรงนะคะจำเป็นต้องดูแลร่างกายอย่างดีการนอนไม่หลับนอนน้อยหรือนอนอย่างไม่มีคุณภาพนะคะจนทำให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายแย่ลงโดยเฉพาะการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆและการหลั่งฮอร์โมนนะคะที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นไม่ค่อยกินผักผลไม้อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเสี่ยงมีภูมิต้านทานต่ำได้ค่ะรวมถึงความเครียดก็เป็นตัวบั่นทอนสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ
เพราะเมื่อเครียดแล้วร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ด้อยประสิทธิภาพลงได้ค่ะดังนั้นหากว่าต้องหาวิธีผ่อนคลายบ้างการกินน้ำหวานของหวานหรืออาหารประเภทแป้งเกินปริมาณที่ร่างกายได้รับบ่อยๆอาจจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้นะคะโดยเฉพาะหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงภาวะนี้จะส่งเสริมให้ไวรัสเติบโตได้ดีเลยทีเดียวค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นในคนที่มีภาวะอ้วนมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า35การทำงานของปอดจะลดลงและภูมิคุ้มกัน T เซลล์หรือเซลล์ภูมิต้านทานซึ่งมีหน้าที่ค้นหาและกำจัดเชื้อโรคแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะทำงานได้น้อยกว่าปกติค่ะเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นหรือเสี่ยงมีอาการรุนแรงมากขึ้นหากไม่สบายนะคะหากมีภูมิคุ้มกันต่ำร่างกายไม่แข็งแรงเรามาดูแลตัวเองตามนี้ค่ะเริ่มจากการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะสารอาหารทั้ง5หมู่มีส่วนช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะดังนั้นในแต่ละวันก็ควรกินอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักของโภชนาการนะคะในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายด้วยค่ะแล้วก็พยายามนอนหลับอย่างน้อยวันละ5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้และกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะแม้ว่าความเครียดจะควบคุมยากแต่ถ้าทำได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้รู้สึกเครียดกดดันหรือส่งผลให้เกิดอารมณ์ด้านลบนะคะแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าคึกคักร่าเริงก็ควรจะต้องรีบทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะคะและควรสลับออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งควบคุมน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆกิโลกรัมนะคะอาจจะนำพาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะดังนั้นพยายามควบคุมน้ำหนักตัวให้ไม่เกินมาตรฐานเพื่อรักษาทั้งรูปร่างและสุขภาพให้ดีอยู่เสมอนะคะดูแลสุขอนามัยของร่างกายให้ดีโดยเฉพาะการล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายที่สุดทางมือนี่แหละค่ะและนอกจากนี้ก็ควรหมั่นดูแลความสะอาดที่พักอาศัยอยู่เสมออย่าลืมนะคะว่ากินร้อนนะคะกินอาหารปรุงสุกสดใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคและอันตรายที่แฝงมากับอาหารด้วยนะคะนอกจากการดูแลตัวเองให้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วเรายังสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ง่ายดังนี้นะคะตากแดดเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายบ้างแสงแดดไม่ได้เป็นตัวร้ายเสมอไปแต่ถ้าหากเราตากแดดอย่างเหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมไปบำรุงกระดูกแล้วก็ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงค่ะดังนั้นเราควรพาร่างกายออกไปเจอแดดบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลา 6:00 นถึง 9:00 นและหลังเวลา 16:00 นเป็นต้นไปแสงแดดในช่วงเวลานี้จะไม่แรงมากปลอดภัยต่อผิวและเป็นช่วงที่มีวิตามินดีมากนะคะหากว่าอยากจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันง่ายๆก็อย่าลืมมาตากแดดเวลา 10-20 นาทีกันนะคะก็กินอาหารเสริมภูมิคุ้มกันด้วยค่ะนับเป็นข้อดีมากๆเลยทีเดียวที่เราสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยอาหารได้นะคะโดยเฉพาะอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีที่มีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราค่ะซึ่งวิตามินซีก็มีทั้งในผลไม้และผักหลายชนิดเลยค่ะหากไปตรวจเลือดมาแล้วพบว่าร่างกายขาดวิตามินซีหรือปริมาณวิตามินซีไม่เพียงพออาจจะลองกินวิตามินซีเสริมไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ5ถึง10นาทีแค่นี้ก็ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานได้แล้วค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายกันนะคะ
ที่2ของรายการกับช่วงของ New Story ค่ะวันนี้มาติดตามข่าวจากอนามัยโลกที่เปิดเผยนะคะว่าเม็กซิโกพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก H5N2 รายแรกของโลกกันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่เรารู้จักกันก็เปิดเผยนะคะว่าชาวเม็กซิโกหรือชายเม็กซิกันนะคะที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2ที่ไม่เคยพบว่าติดเชื้อในมนุษย์มาก่อนนะคะทาง WHO ก็ระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าทำไมชายคนนี้ถึงได้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดนี้ได้ค่ะแม้ว่าจะมีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N2 ในสัตว์ปีกที่เม็กซิโกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเม็กซิโกก็ได้แจ้งทางอนามัยโลกว่ามีชายวัย59ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงเม็กซิโกซิตี้เนื่องจากว่าติดเชื้อไข้หวัดนก H5N2 ไม่ว่าจะไม่มีประวัติการสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือสัตว์ชนิดอื่นโดยตรงค่ะทาง WHO ก็ระบุว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าผู้เสียชีวิตป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็มีไข้หายใจไม่สะดวกและท้องเสียเมื่อ17เมษายนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อ24เมษายนนะคะแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันนี้ขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโกก็ออกแถลงการระบุนะคะว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวหลายโรครวมทั้งไตวายเรื้อรังเบาหวานฟันโลหิตสูงอนามัยโลกหรือ WHO ก็ยืนยันว่าความเสี่ยงของไข้หวัดนก H5N2 ในเม็กซิโกนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะและไม่พบการติดเชื้อกับผู้คนรายอื่นๆหลังการตรวจหาเชื้อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตทั้งที่บ้านแล้วก็โรงพยาบาลนะคะที่ชายรายนี้เข้ารับการรักษาค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือCDC ก็มีการระบุนะคะว่าที่ผ่านมามีไข้หวัดนกหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในช่วงหลายปีมานี้รวมทั้งสายพันธุ์ F5N6 ที่ทำให้ผู้เสียชีวิตในจีน18คนเมื่อปี2021ส่วนที่สหรัฐกำลังจับตาไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5N1ที่กำลังระบาดหมู่ฝูงโคนมแล้วก็คนงานที่ฟาร์มโคนมในสหรัฐนะคะในขณะนี้ค่ะข่าวต่อไปในช่วงนี้นะคะมีเรื่องของเทรนด์ใหม่ของคนอเมริกันมาฝากกันที่มีการแอบvocation ทำงานในช่วงของพักร้อนกันนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะการทำงานทางไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวหรือบ้านพักตากอากาศหรือที่เรียกกันว่าvacation โดยที่ไม่บอกให้หัวหน้างานทราบล่วงหน้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนทำงานของชาวอเมริกันนะคะรูดีรียาสตินนะคะไลฟ์โค้ชชาวอเมริกันผู้ทำงานให้กับหลายบริษัทก็กล่าวนะคะว่าการระบาดของโควิด -19 ช่วยผลักดันเทรนด์นี้ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการทำงานทางไกลแล้วก็การที่ผู้คนกลับมาทบทวนนะคะจุดมุ่งหมายและสมดุลในชีวิตของพวกเขาเองอีกครั้งเช่นตั้งคำถามว่าสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงคืออะไรนะคะเงินคือสิ่งที่สุดหรือไม่นะคะงานวิจัยชิ้นหนึ่งของวันโพสำรวจความเห็นของคนทำงานอเมริกันราว 2,000 คนนะคะชี้ว่าเกือบ1ใน3ของกลุ่มตัวอย่างระบุนะคะว่าพวกเขาใช้การทำงานทางไกลเพื่อให้โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่บอกให้หัวหน้างานรู้นะคะรียักสตินก็เชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงานเนื่องจากสามารถทำงานพร้อมไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยนั้นก็จะสามารถกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานได้โดยเฉลี่ย 70% และการเดินทางช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพได้ทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ซึ่งหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นและด้วยเหตุนี้หลายบริษัทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงได้เริ่มเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่workation ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะคะแซนดี้วีเบอร์เจ้าของโรงแรมในเมืองออกุสตินรัฐฟลอริดาค่ะ
ที่อเมริกานะคะก็กล่าวว่าตัวเธอเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยมาหลายปีจนตัดสินใจเปิดที่พักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการทำงานไปด้วยค่ะตั้งแต่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานและการเสนอกิจกรรมพิเศษอื่นๆนะคะสำหรับผู้ร่วมทางที่ไม่ต้องการทำงานระหว่างวันส่วนที่เมืองจอร์จทาวน์รัฐเมนผู้ดูแลโรงแรมก็บอกว่าทางโรงแรมเน้นดึงดูดคนทำงานรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบการทำงานในออฟฟิศแต่ชอบเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปเรื่อยๆนะคะเช่นส่วนลดพิเศษสำหรับการเข้าพัก1สัปดาห์หรือการจัดตารางเที่ยวและทำกิจกรรมช่วงบ่ายได้ให้ด้วยนะคะทั้งนี้ผลการสำรวจความเห็นคนทำงาน Gen Z หรือ Gen Z นั้นนะคะก็อายุไม่เกิน27ปีก็พบว่า51%เลือกเดินทางทริปสั้นๆขณะที่ทำงานไปด้วยโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบว่าตนกำลังพักผ่อนนะคะด้านลียักสตินไลฟ์โค้ชชาวอเมริกันก็บอกว่าหลายบริษัทที่ตนเคยทำงานด้วยไม่สนใจนะคะว่าพนักงานจะทำงานจากที่ไหนแต่ขอให้งานเสร็จตามเวลาก็พอและบริษัทควรสนใจมากกว่าว่าลูกจ้างของตนมีความสุขในการทำงานหรือไม่นะคะและหากพวกเขาสามารถทำงานได้ดีไม่ว่าจะทำจากที่ไหนก็ควรจะต้องกักตัวว่าเขาเป็นออฟฟิศต่อไปหรือไม่นี่เป็นคำถามที่น่าคิดกันเลยทีเดียวนะคะโซลี่หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆที่มาอัปเดตกันนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้นะคะ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ RMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับ